สวัสดีครับวันนี้ดึกหน่อยนะครับผมวันนี้มาดูอะไรนะรถจักรยานใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูหลักๆก็จะเป็นพวกอีโคคาร์แล้วกันนะครับผมนะว่าเต็นท์เรามีรุ่นไหนแบรนด์ไหนกันบ้างนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นรถผ่อนเริ่มต้น 3,000 นะครับผมนะเรทไม่เกินสักเท่าไหร่ดี 6-7,000 แล้วกันเนาะประมาณนั้นดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมาเป็นรถผ่อนถูกนะครับผมนะแล้วก็เป็นอีโคคาร์นะครับสำหรับวันนี้นะถ้าใครสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าอยากดูรุ่นไหนกันบ้างนะครับผมโอเคมาแล้วไม่ถ่ายนานแล้วเขินเขินตัวเองโอเคนะครับผมนะก็ขออีกสักหน่อยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครเข้ามาดูแล้วนะครับโอเคนี่อาจจะเห็นบรรยากาศเต็นท์เรานะตอนกลางคืนนะครับนี่อาจจะดูแบบเอ้ยน้องทำไมตอนเย็นไม่เก็บรถเหรอเปล่านะครับผมนะนี่ลูกค้าเพิ่งมาดูเสร็จนะครับดูเวลานี้กี่โมงนะครับผมนะ2 ทุ่มจะ2 ทุ่มแล้วนะครับทุ่มจะ2 ทุ่มแล้วนะลูกค้าก็ยังมานะครับผมนะเราเปิดได้นะครับผมถ้าลูกค้าคอนเฟิร์มว่าจะเข้ามาดูเต็นท์เรานะครับผมนะโอเคไปตรงไหนกันดีมีแต่รถจอดเต็มไปหมดเลยเอามานี่มาเอามาคันแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกค้ามาดูเมื่อกี้เลยนะครับเป็น Mazda 3นะครับผมนะคันนี้ก็ราคาประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับผมนะ 300,000-305,000 นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว 2,000 นะครับผมนะตัว 2,000 นะครับภายในก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมนะมีจอนะครับผมจอทัชสกรีนนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ก็ลูกค้าเพิ่งมาดูเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ซื้อไม่ซื้อก็ต้องถามพี่ปุ้ยดูนะครับ ลูกค้าซื้อพี่ซื้อนะครับผมนะลูกค้ามาดูเมื่อกี้นะครับผมนะแล้วก็อย่างที่บอกไปคันนี้ราคา 350,000 ฮะโอเคครับมาเทิร์นรถด้วยนะครับอันนี้ราคา 359,000 บาทนะครับผมนะก็เริ่มผ่อนเย้คันนี้เริ่มผ่อนเท่าไหร่นะ อันนี้เริ่มผ่อนเท่าไหร่นะ 6,000 กว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับราคา 300,000 ผ่อนไม่กี่ปีก็หมดแล้วนะครับผมแล้วก็คันที่2นะครับเป็นแจ๊สนะครับผมนะแจ๊สขาวอันนี้ก็บอกเลยว่าเพิ่งติดชุดแต่งไปหมาดๆเลยนะครับทั้งสปอยเลอร์นะครับผมนะสเกิร์ตด้านข้างนะครับผมกันสาดอะไรต่างๆนะครับก็เพิ่งติดเสร็จไปนะครับคันนี้ก็จะอยู่ราคาประมาณแบบนี้นะอันนี้ไม่แม่นจริงๆนะเรื่องราคารถเนี่ยเพราะหลายคันจัดนะครับอันนี้เป็นปี2013นะครับผมนะตัว 1.5V นะครับราคา 335,000 บาทนะครับสำหรับคันนี้ก็เริ่มผ่อนก็ประมาณกันนะครับผมนะอันนี้อาจจะผ่อนถูกกว่าสักหน่อยนะครับผมนะก็อาจจะเริ่มที่ 5,000 ปลายๆนะครับผม รถปี13นะแล้วบอกเลยว่าไม่เยอะนะครับคันนี้ไม่เยอะเลยนะถ้าเทียบกับอายุของรถนะครับอันนี้ก็ภายในแล้วผมนะก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้กระจกยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับนะก็เอามือเปิดนะครับผมแล้วก็ส่วนหน้าจอนะครับยังเป็นหน้าจอเดิมอยู่นะก็ถ้าใครอยากหน้าจอหน่อยก็สามารถบอกได้ครับเดี๋ยวติดให้เพิ่มได้นะครับผมโอเคแล้วก็ไปไหนดีกลับบ้านดีกว่าหยอกหยอกนะครับมาอีกคันนึงนะครับผมนะคันนี้ผมบอกเลยว่าก็ขวัญใจวัยรุ่นไทยประมาณนึงนะครับผมก็ชอบด้วยนะสำหรับคันนี้ผมนะเป็น Honda Civic นะครับ 1.8 อันนี้เป็นตัว FB นะครับผมนะตัว B-boy นะครับผมอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับไม่เยอะด้วยนะครับผมนะถ้าเทียบกับปีรถนะครับอันนี้เป็นปี13เหมือนกันนะครับผมราคาขายที่ 345,000 บาทนะถือว่าไม่แพงเลยนะครับอันนี้ก็โฉมภายนอกนะครับด้านหน้าก็จะได้เป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับตัดหมอกติดมาพร้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับอันนี้ก็ติดชุดแต่งให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะครับผมราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ร้อนจังเลย ไม่มีลมเลยอ่ะมาอันนี้ไอทีเท่าไหร่วะไม่แพงหรอกมาดูใกล้ๆกันซะก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดินไกลๆเพราะว่าแบบค่อนข้างมืดนะเฮ้ยนี่ดีกว่านี่คันนี้ผมว่าเท่สุดทั้งเต็นท์ละมา Fortuner อันนี้อาจจะไม่เข้าข่ายสำหรับวันนี้นะครับแต่พาไปดูก่อนนะเขาบอกเลยว่า Fortuner ผมบอกเลยคันนี้แต่งเต็มทั้งคันนะครับแล้วบอกเลยว่าเด่นสุดทั้งเต็นท์นะครับเพราะว่าทั้งเต็นท์เราเนี่ยน้อยนะที่ว่าแบบจะแต่งเต็มขนาดนี้นะครับทั้งโป่งล้อนะครับผมนะสเกิร์ตด้านหน้าอันนี้เป็นชุดแต่งเทียดีนะครับข้อไฟนะครับผมจมูกรถก็มีนะครับพร้อมเลยเราแหละข้างบนมีมาให้นะครับผมนะกันสาดนะครับเบ้ารองมือเปิดเบ้ามือเปิดมานะครับผมนะกราบข้างนะครับผมนะพร้อมเลยอันนี้ก็อยู่ที่ราคาช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมครับตอนนี้พี่ปุ้ยฟอร์จูเนอร์ขายเท่าไหร่นะพี่ฟอร์จูเนอร์ขายเท่าไหร่นะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นเนี่ยฮะ 659,000 บาทอ้าวราคาโปรโมชั่นไม่ใช่เหรอช่วงนี้อยู่ไหนวะ659,000บาท
659ใช่ไหมอยู่ที่ 659,000 บาทนะครับผมนะก็ถ้าใครสนใจก็กดสนใจเข้ามาเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษให้มากมายเลยนะหรือไม่ก็อะไรดีมีโปรอะไรเยอะแยะเลยผมจำไม่ได้ว่ะขับฟรีค่ะมีขับฟรีด้วยนะมีช่วยผ่อนด้วยนะครับผมนะดูนี่อีกมากมายเลยนะครับหรือไม่ก็ถ้ามาจากไลฟ์นี้เดี๋ยวผมลดให้เลยสดๆเลย 10,000 บาทนะครับผมไม่ต้องเอาอะไรเลยนะลดไปเลย 10,000 จบจบเลยนะครับผมนะมาจากไลฟ์ผมลดให้เลย 10,000 นะครับให้เลย 10,000 บาทนะครับผมนะแล้วก็เอทีฟใช่ไหมเมื่อกี้ไปดูเอทีฟกันนะครับไปดูเอทีฟกันสักหน่อยนะคันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับรถปีใหม่ด้วยนะครับผมนะปี2018นะครับมืดไหมตรงนี้มืดไหมพี่เห็นไหมเห็นอยู่ไหมได้อยู่เนาะนี่ก็ได้มายืนฝั่งนี้ก็ได้แสงเข้านี่อันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับนะอันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งทำสีเสร็จนะครับอันนี้ก็ฟรีชุดแต่งรอบคันนะครับผมนะราคา 300,000เท่าไหร่ 50,000 บาทหรือ 303,000 355,000 บาทนะครับรับไปเลยฟรีชุดแต่งรอบคันนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นยาริส 1.2S นะครับผมนะเป็นตัวยาริสเอทีฟนะครับนี่บอกไปนะชุดแต่งพร้อมนะครับนะด้านล่างสกงสเกิร์ตพร้อมนะสปอยเลอร์มีพร้อมนะครับผมนะประตูก็เป็นคีย์เลสนะครับอ้าวเปิดได้ด้วยรถไม่ล็อกเหรอหรือยังไงมาดูภายในสักหน่อยก็ได้ถ้ารถไม่ได้ปิดรถไม่ได้ปิดนะครับก็จะมืดๆหน่อยนะดูเห็นไหมยังเห็นอยู่นะครับภายในก็เป็นพรมอะไรมันตินะครับผมนะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลางวันค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเรามาดูกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับผมนะอันนี้ก็บอกเลยว่านี่ลูกค้าขายนะครับผมนะรถมือเดียวนะครับ Brio Mess นะครับผมนะคันนี้ผมบอกเลยไม่ 60,000 ก็ 90,000 เนี่ยจำไม่ได้ไม่น้อยมากนะครับสำหรับคันนี้นะ Vio Mess 60,000 ใช่ไหม 60,000 นะครับผมนะผมบอกเลยว่าไม่น้อยมากนะสำหรับคันนี้นะครับมาจอดอยู่ข้างกันเลยนะครับทั้ง Vio ทั้ง Vio Mess เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้เห็นปะได้อยู่เนาะอันนี้ขอดูราคาแป๊บนึงนะผมบอกแล้วว่าผมไม่ค่อยแม่นเรื่องราคานะครับอันนี้รถปี2013นะครับไม่อยู่ที่94,000โลนะครับผมนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรไปเท่าไหร่มันนะ195,000ใช่ไหมแสนกว่าบาท195,000บาทนะครับผมนะรถปี2013ไม่90,000โลเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ข้างๆกันนะครับผมนะเป็น Honda Brio นะครับอันนี้จะเป็นตัวแฮชแบ็คนะครับผม5ประตูนะครับแป๊บนึงนะอันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมนะราคาอยู่ที่ 335,000 บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะผ่อนกันได้นะครับผมอันนี้จะเป็นออติสนะครับปี2011อันนี้ก็ราคาไม่แพงเลยตอนนี้น่ารู้สึกว่าจะลงมาเหลือเท่าไหร่แล้วนะพี่ปุ้ยแสนเท่าไหร่นะแสนเท่าไหร่นะคันนี้แสน199ใช่ไหมเห็นไหมลงมาแล้วนะครับนะแสนถึง 199,000 บาทอันนี้ช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับผมนะถ้ามาจะคิดผมเอาไปอีกหมื่นหนึ่งนะจบเลยนะครับเหลืออยู่189เลยนะลดไปเลยเดี๋ยวในห้างเดี๋ยวนี้พูดเบาเดี๋ยวในห้างได้ยินหยอกหยอกนะครับผมนะแล้วก็นี่แคมรี่ไปไหมช่วงนี้เห็นรู้สึกฮอตเหลือเกินลูกค้าพี่ปุ้ยก็เพิ่งมาดูไปนะครับนะบอกลูกค้านะพี่ปุ้ยถ้าไม่รีบเอาอ่ะเดี๋ยวโดนนะสำหรับคันนี้นะครับคนสนใจเยอะดิเดี๋ยวโทรรถปี2013นะครับเป็นเครื่อง 2.5G นะครับผมนะราคาอยู่ที่ 300,000 เท่าไหร่บ้างราคาใช่ราคาอยู่ที่ 300,000 395นะครับ395รถปี2013นะครับนะไมค์ก็ยังเปิดอยู่โอเคครับผมขอบคุณมากครับโอเคมามุมตรงนี้กันสักหน่อยนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งคันนะครับผมนะยาริสแฮชแบ็กนะครับอันนี้เป็นตัว5ประตูนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เป็นตัว 1.2G Plus นะปี2019นะครับราคาอยู่ 400,000 กว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้นะก็อัพขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ารถปีใหม่ด้วยนะครับอันนี้ไม่น้อยด้วยนะครับแล้วก็ออปชั่นด้วยนะครับผมนะค่อนข้างเยอะเลยคันนี้นะครับอ้าวถ้าใครสนใจค่าย Honda แล้วก็มีมาอีกนะครับผมนะอันนี้ก็เป็น Honda City นะครับผมนะราคาก็ไม่แรงนะครับผมนะ 429,000 บาทนะครับก็ยังอยู่เรทนี้ว่าผ่อนประมาณเท่าไหร่พี่ปุ้ย 6-7,000 มั้ย 7,000 ป่ะประมาณ 6-7,000 ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ายังไม่แรงนะครับผมยังผ่อนได้อยู่นะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอยากดูอะไรอีกมั้ย Civic นี่โอ้โหคู่เลยใช่มั้ยนี่เลยนะครับผมนะฝั่งขวามือผมนะนะครับสีดำคันนี้นะครับผมจะเป็นตัว 1.8e นะครับราคาอยู่ที่4 4 4เท่าไหร่นะ
499เหรอราคาเท่ากันเลยเหรออ่ะนะครับคันนี้เป็น 1.8e นะครับผมนะราคา 499,000 บาทนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมนะจะเป็นตัว 1.6g นะครับเอาไปเลยราคาเท่ากันนะครับผมนะ 499,000 บาทนะครับก็เห็นได้ชัดเลยความแตกต่างด้านหน้ามีอะไรบ้างถ้าไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะเราทำมาค่อนข้างครบเลยนะสำหรับคันนี้ใช่นี่เป็นตัว 1.8 นะสีดำนะผมบอกไปเมื่อกี้นะครับ 1.8e นะครับแล้วก็ส่วนสีขาวของเราจะเป็น 1.6g นะครับโอเคแล้วก็ซีวิกใช่ไหมซีวิกนี่มาซีวิกคันนี้ก็หามราคาแรงไหมก็ประมาณนึงนะครับนะอันนี้จะเป็นตัว 1.8EL นะครับผมนะเป็นตัวโฉมไม่ได้เชนนะครับก็ถามว่าไม่ได้เชนกับตัวเก่าของเราแตกต่างกันยังไงบ้างหนึ่งได้เลยนะครับผมนะไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้านะครับผมนะแล้วก็แม็กล้อนะครับเลนวอชนะครับผมนะหน้าจอนะครับที่แตกต่างกันอันนี้คือแบบที่แบบเห็นกันได้ชัดนะครับผมคันนี้ก็อยู่ที่ราคา 655,000 บาทนะครับผมเขาบอกว่าคนไลฟ์เปลี่ยนไปหล่อขึ้นใช่ไหมคะขาวขึ้นใช่ไหมติดคิ้วมากทรงสีทรงสีคิ้วมากทรงสีอะไรหนังไงหนังไงโอ้ไม่เก็ตเลยใช่มีตั้งแต่แบบตัว 300,000 เลยนะครับนะตั้งแต่ตัวFB เลยนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูทีหลังนะอันนี้ FC ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะอันนี้จะเป็นตัว 1.8EL เหมือนกันนะครับผมนะตัวเดียวตัวนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นสีเทานะครับผมนะอันนี้จะเป็นตัว 1.8EL ตัวเก่านะครับฮะยังไงอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลต้องจอตลอดเลยเหรอโอเคนะครับอันนี้จะเป็น 1.8EL อีกตัวนึงนะครับแต่ตัวนี้เป็นโฉมเก่านะครับขอบคุณมากครับผมนะที่แตกเตือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว 1.8EL ตัวเก่านะครับผมนะยังไม่แมเนจเชนนะครับโอเคแล้วก็มาดูสีดำอีกตัวนึงนะครับนี่เลยนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นตัว 1.8e นะครับโฉมไม่ได้เชนแล้วนะเอ้ยน้องไม่ได้เชนแล้วทำไมมันแบบไม่เหมือนตัวสีขาวเลยอันนี้เป็นตัว e นะครับผมนะที่แตกต่างจากตัว el นะครับสำหรับตัว e 1ก็คือเลนวอชนะครับผมนะ2ล้อแม็กนะครับผมนะ3บอกไฟฟ้านะครับผมนะอันนี้จะเป็นตัวปรับมือนะครับโอเคแล้วก็นะไป fb อีกรอบนึงดีกว่านะไปดู fc ไอไปดู c อีกก็ไปดูแอคคอร์ดก็มีนะครับผมนะรถแบบเขาเรียกว่าอะไรหรูขึ้นไปนะผมนะเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นอีกก็มีนะครับแอคคอร์ดนะครับแอคคอร์ดแล้วก็จะมีตั้งแต่ตัว e นะครับผมนะอันนี้จะเป็นตัว 2.0 นะครับอันนี้เป็นตัว 2.0 นะครับราคาอยู่ที่ 575,000 บาทนะครับผมแล้วก็จะมี1ตัวนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวไฮบริดนะครับผมนะเป็นแอคคอร์ดไฮบริดนะครับแล้วก็เรามีอีก1ตัวอยู่ไหนล่ะเทอร์โบแอคคอร์ดเทอร์โบไปไหนล่ะไม่เป็นไรรถไม่อยู่ไม่เป็นไรนะครับก็แอคคอร์ดตอนนี้เราจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3ตัวเลยนะ3ตัว3สีเลยนะครับสีบอลก็เป็นตัว 2.0 นะครับผมนะตัว 2.0e นะครับมาดูอีกคันนึงมาอันนี้จะเป็น SUV นะครับผมนะ SUV ราคาไม่แพงนะครับอันนี้จะเป็น Honda CR-V นะครับผมนะอันนี้เป็นรถปี2013นะครับนี่บอกเลยว่าสภาพยังดีอยู่นะครับผมนะทั้งภายในภายนอกนะครับดูเม็ดสีภายนอกยังใสเหมือนเดิมเลยนะครับผมรถเงามากนะครับอันนี้ปี2013นะราคาก็อยู่ที่ 400,000 นะครับ 429,000 บาทนะครับโอเคนะครับแล้วก็อะไรอีกมาไซส์ใหญ่แล้วก็มีนะครับผมนะอย่างฮุนไดนะครับผมนะถ้าลูกค้าอยากได้แล้วก็มีนะครับแล้วก็ด้านหลังของเรานะครับผมนะแถวสุดท้ายเลยจะเป็นกระบะนะครับกระบะแล้วก็มีให้เลือกตั้งแต่ของมิซูนะครับผมนะเป็นมิซูไททันนั้นจะเป็นตัว 2.5 เอลีทไอ้2ครับสำหรับ Vivo นะครับผมราคา Vivo ของเราก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ 555,000 บาทนะครับก็จะเป็นตัว2คันนู้นเลยนะครับเป็นตัว 2.4e นะครับผมอันนี้ขยับขึ้นมาหน่อยแพงหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัว G มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาก็อยู่ 600,000 กว่าบาทนะถ้าเป็นตัว G ใช่มั้ยตัว G 600,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีตัวขับ4ด้วยนะครับเกียร์กระปุกนะเกียร์ธรรมดาขับ4ไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่ามี2,000มีสีบรอนซ์มีสีบรอนซ์ด้วยแล้วก็สีขาวด้วยนะครับฮะ5เท่าไหร่นะ585ตัว Vivo ครับสีของเรานะครับเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดา2คันนะครับสีขาวสีบอลขายราคาเท่ากันเลยนะครับ 585,000 บาทนะครับผมแล้วก็อะไรนี่รถสัญชาติอังกฤษเราก็มีนะครับ MG แล้วก็มีนะครับผมนะเพิ่งปล่อยไปคันนึงเลยนะครับผมพี่ปุ้ยนะครับเป็น MG สักเดชนะครับที่ปล่อยไป
อันนี้ก็จะเหลือของเราตอนนี้เป็น MT นะครับ HS นะครับผมนะอันนี้ใหม่หลักหมื่นเหมือนกันนะผมจำไม่ได้ไปเท่าไหร่นะครับราคาอยู่ที่ 555,000 บาทนะครับสำหรับคันนี้นะรู้สึกจะเป็นรุ่นแค่รองท็อปของตัว EV เท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมแล้วก็ MT เหรอมาถึง MT เหรอใช่ๆ MT วิ่ง4โลเท่าไหร่ 40,000 40ใช่อันนี้รู้สึกว่ารถเพื่อนในห้างจะมาขายด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็กระบะอีกคันนึงนะครับผมด้านหลังเลยนู่นเลยนะครับเป็น Ford Ranger เห็นไหมเอ่ยถ้าไม่เห็นมานี่นะครับเหลือคันสุดท้ายแล้วนะสำหรับ Ford Ranger นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สีบรอนออกไปแล้วนะครับแล้วก็อีกแบรนด์นึงที่เรามีนะครับก็จะเป็น Nissan Navara นะครับผมคันนี้ก็สดๆร้อนๆเลยนะครับผมนะรถเพิ่งมาเดือนเลยนะครับก็ยังไม่ได้เช็คอะไรมากมายครับก็มีเช็คช่วงช่วงหน้าไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวของเร็วขอดูอีกทีนึงนะครับผมโอเคมีอะไรอีกไหม ระวังเป็นห่วงตากล้องเหมือนกันโอเคนะครับตากล้องสาวสวยตากล้องใหม่ค่ะมีใครอยากดูคันไหนไหมคะอยากดูคันไหนไหมเอ่ยตากล้องที่ไหนเนี่ยมาดูหน่อยสิมะเหมียวมะเหมียวมึงต้องมึงติดใครอยากดูคันไหนอีกไหมเอ่ยจริงๆมีรถผ่อนถูกๆนะน้องปองเพราะว่าตอนนี้รถถูกเนี่ยก็แบบขายแบบลูกค้าถามมาเยอะมากไอ้ซีวิกอ่ะอันนั้นน่ะปี13เนี่ยผ่อนประมาณเลยเนี่ยคันนี้เดือดมาก 5-6,000 เอง 5-6,000 เองคันนี้เดือดมากนะครับลูกค้าถามมาเยอะมากนะเพราะชุดแต่งครบเลยนะครับผมนะแล้วก็ผ่อนอยู่ที่อย่างที่บอกไปนะ 5-6,000 กว่าบาทใช่มั้ยไม่เกิน 7,000 นะคันนี้ใช่ป่ะประมาณ 5-6,000 5-6,000 มั้ยคุยบอกนะครับบอกเลยว่าคันนี้เดือดมากนะลูกค้าถามมาเยอะมากนะครับ Suzuki FB นะครับถ้าสนใจรีบจับจองเลยนะพิมพ์สนใจมาก็ได้นะครับผมฮะอะไรกันหือมันเงียบเลยมาตอนนี้คนกำลังมันหยุดเนี่ยกำลังนั่งดูอยู่กำลังนอนดูอยู่ค่ะข้างหลังก็มีนะมีนะยอดมีพวกคนเนี่ยแบบอีโคคาร์แบบราคาแบบเบาๆที่เราบอกว่าจะไปยานี้ไปแล้วใช่ป่ะจ้าเตียวีแบบ7ที่นั่งก็มีซื้อที่นั่งไปแล้วไปแล้วใช่ไหมเอาติ๊กไปแล้วกระบอกกระบะรถครอบครัวรถครอบครัวไปไหมยังรถครอบครัวใช่เอ็กซ์พันเดอร์ไงเอ็กซ์พันเดอร์นะครับใหญ่นี่นะก็จะมีเอ็กซ์พันเดอร์จอดอยู่นะครับแล้วก็น้องก๊อฟเกือบ200เซนนี่เอ็กซ์พันเดอร์ได้สบายเลยนะครับมาอันนี้เอ็กซ์พันเดอร์นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะสำหรับเซนเราที่ว่าขายดีมากๆเลยนะครับได้มาก็เรื่อยๆนะเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ออกเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ได้ราคาอะไรใช่ไหมพี่ปุ้ยเอ็กซ์พันเดอร์ได้แล้วจ้าเท่าไหร่เลยเอ็กซ์พันเดอร์คันนี้เดี๋ยวพี่ดูค่ะป๊าExpander ก็เป็นปี2020เนาะโอ้ปีใหม่นะครับผมนะปี2020 545,000 บาท545นะครับสำหรับคันนี้นะครับผสมภาษีไม่ต้องต่อเลยภาษีปีหน้าผ่อนก็ประมาณ 9,000 กว่าบาทถ้าใช้โปรช่วยผ่อนก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทก็ถือว่าผ่อนได้นะถือว่าไม่แพงนะครับนะมีผ่อนอยู่ประมาณ 9,000 นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นยอร์ชนะครับผมรถคันนั้นสวยนะมาใหม่ด้วยนะครับได้นะมียอร์ชนะครับปี17รถปี2017นะครับผมนะราคาอยู่ที่ 355,000 บาทนะครับอันนี้ก็เพิ่งติดติดเดลไลท์ไปนะวันนี้นะครับเพิ่งติดเพิ่งไปใช่ฟรีไปเลยจริงเหรอใช่เพิ่งติดไปนะครับแล้วก็นี่มาเจอแล้วแค่ก่อนจะโบผ่อน 5,000 กว่าบาทเองคันเนี้ยผ่อน 5,000 เองเหรอเออ 5,000 กว่าบาท 5,000 ถือว่าไม่แพงเลยนะครับผมนะเงินเดือน13,500ออกได้นะครับผมนะนี่เลยนะครับแค่ก่อนเทอร์โบที่ผมบอกก็ใครชอบความเร็วก็เน้นๆก็ตัวนี้เลยนะครับนะแล้วก็เมื่อกี้พูดอะไรลืมแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวเดินไปคิดกันเมื่อกี้จะไปดูอะไรวะแอคคอร์ดไฮบริดแล้วก็ไฮบริดอยู่ข้างหน้านี่เทอร์โบแล้วก็เมื่อกี้แอคคอร์ดเทอร์โบเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรลืมไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันดีกว่ามีอะไรดูอีกมั้ยก็นี่ก็อีกหนึ่งคันนะครับโนล่าเพิ่งได้มาใหม่นะครับอันนี้โอ้ยโนล่ามาดีกว่าหอมนะใช่ขอเพิ่มมา 6,000 บาทไม่แพงนะครับคันนี้เป็นตัว 2.5 V นะครับ300,000 ถ้าคือ300,000กว่าป่ะใช่ป่ะใช่คันนี้ป่ะ385,000 บาทนะครับ Navara คันนี้ปี2015นะครับผมถามว่ามีแอร์หลังมั้ย Navara ใช่ไหม Navara ไม่แน่ใจ V นะแต่ถ้า EL มีอยู่นะครับ EL จะมีแอร์หลังอยู่นะอันนี้ก็เป็น CRV อันนี้เป็นตัว7ที่นั่งนะครับอันนี้เป็นตัว7ที่นั่งนะตัว
2.4 นะครับผมแล้วก็ที่ฮิตของเราอีกอย่างนะครับผมนี่มาคู่กันเลยนะครับจอดคู่กันนะเป็น Honda HR-V นะครับคู่นี้ของเราก็ขายดีเหมือนกันนะครับมาเท่าไหร่ก็ออกมาเท่าไหร่ก็ออกนะครับผมเอาตัวใหม่นะแล้วก็ใช่ราคาเท่ากันป่ะปี19เท่ามั้ยไม่เท่าสิมีคันนึงไงรู้สึกจะปี 535,000 595,000 ตัว 595,000 ตัวไหนกว่ามันจะมี1คันนะครับผมนะที่ว่าไม่น้อยนะไม่หลักหมื่นนะครับอีกตัวนึงก็ประมาณ 100,000 โลนะครับผมถามว่าเยอะมั้ย 100,000 โลปี19ใช่มั้ยพี่ปุ้ย19ใช่มั้ย19แต่โลก็ถือว่าไม่เยอะนะโอเคคันนี้535,000 นะครับผมนะอย่างที่บอกไปไมล์แสนโลนะครับไมล์แสนโลนะอย่างที่บอกไปคันนึงทำไมถึงแพงเนาะเอ้ยทำไมคันนึง59คันนี้ไมล์หลักหมื่นเอง40,000ป่ะ40,000เท่าไหร่คันนี้ไมล์ประมาณแสนประมาณแสนอันนี้ไมล์แสนโลนะครับใช่คันนึงน่าจะ 50,000 โลไมล์ 50,000 โลไมล์ 50,000 โลนะครับก็จะอัพราคาขึ้นหน่อยนะก็ด้วยไมล์น้อยด้วยนะครับผมนะแต่สวยสวยทั้งคู่เลยนะครับสวยทั้งคู่เลยนะอันนี้ก็มีตีตัดหมอกไปเพิ่มนะครับเพราะว่าอันนี้ไอ้2ตัวนี้นะเจ้า2ตัวนี้เป็นตัว E นะครับตัว 1.8E ทั้งคู่เลยนะครับก็จะติดตัดหมอกให้เพิ่มนะอันนี้ผมก็มีให้เลือก2แบบนะตัวตัดหมอกนะครับก็อันนี้จะเป็นตัว LED นะครับผมนะเป็นไฟ LED ไฟเส้นนะครับด้านล่างนะครับผมนะตัวตัดหมอกตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดหมอกบ้านๆของเราเลยนะครับใช้ในบ้านเราเลยเนี่ยไฟต้มนะครับตัวนี้เป็นไฟต้มนะก็มีให้เลือก2แบบนะครับผมนะอยากได้ตัว LED ก็เอาคันนู้นไปนะครับ535นะครับอยากได้ตัวบ้านๆก็คันนี้เลยไม่น้อยนะครับ595,000 บาทนะครับผมมีอะไรไหมดูอะไรกันดีมีใครอยากดูอะไรบ้างไหมเพิ่มเติมไหมระดับแล้วครับใครอยากดูอะไรไหมครับวันนี้มันหยุดเนาะฮะวันนี้มันหยุดแต่เราไม่หยุดทำงานทุกวันเนี่ยใช่ทำงานทุกวันเลยซีบิกไปแล้วใช่ปะไปแล้วอยากดูคันไหนไหมแจ๊สแจ๊สแจ๊สจะทานดูยังจะดูแล้วแจ๊สก็เปิดประมาณ5,000กว่าบาทใช่สามดูแล้วเนาะไปแล้วมาแล้วสามเก่งผ่อนประมาณ 7,000 ต้นๆมีบ้างไหมครับเก่ง 7,000 ต้นๆมีครับผมนะเยอะแยะเลยไปอันนี้ก็เก่งนะเก่ง5ประตูอันนี้ก็เก่ง5ประตูนะเอาไปเก่ง5ประตูอันนี้ก็เก่ง5ประตูนะครับมาด้า3นะครับผมนะคันนี้ราคา 359,000 บาทที่มาครอบครัวไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็ครอบครัวไปแล้วครับเมื่อกี้ไปโปรโมท Fortuner มาหรอชุดแต่งแน่นๆเลยนะครับก็ผ่อนไม่เกิน 7,000 ใช่มั้ยก็นี่เลยนะครับผมนะมาด้า3อันนี้ประมาณ 6,000 กว่าบาทก็อยู่ครับบอกไม่เกิน 7,000 ไงมาด้า3แจ๊สนะครับผมนะแล้วก็นี่เลยพี่ทิศเลยนะครับ FBปีนะครับผมเยอะนะผมบอกเลยว่ารถผ่อนไม่เกิน 7,000 เราเยอะมากนะครับนะทั้งนู่นเลยส่วนมากจะโซนหลังหมดเลยนะครับผมรถกำลังรอบิ้วๆอยู่เข้ามาเพิ่มแล้ว16คนแล้วก็ไหนยังใช่พี่ได้อยู่ฮะวันนี้น้องก๊อฟนะคะก็มาไลฟ์เรื่องนี้เมื่อกี้แรกปกติน้องก๊อฟจะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพปกติจะไปเล่นกีฬาใช่ไหมล่ะปกตินอนเล่นเกมไม่ก็ถ่ายได้นะครับผมนะก็เอ้ยลองมาถ่ายหน่อยกลางคืนแบบเห็นพี่เขาบอกว่าคนเยอะช่วงนี้ก็ถ่ายแบบรับงานถ่ายแบบที่เล่นกลางคืนไงช่วงก่อนนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายงานยุ่งๆนะครับใครที่แบบคิดถึงช่างก๊อฟวันนี้ช่างก๊อฟกลับมาใหม่เลยเนาะสไตล์อะไรนะที่ลูกค้าบอกอะสี่คิงสี่คิงทรงสี่คิงแล้วก็มีอะไรอีกนะมีเจนจิพันอาทิตย์ก็มีนะครับปี11นะครับผมนะ Brio Amaze นะครับ Honda Brio Hatchback นะครับผมนะ Yaris Active นะครับผมแล้วก็ Camry 13คือตอนนี้รถเรามีตั้งแต่ผ่อนประมาณเริ่มต้นประมาณ 3,000 กว่าบาทใช่นะครับผ่อนตั้งแต่ 3,000 นะครับผมนะมียันแบบ VIP เลยนะ VIP ถูกผ่อนเท่าไหร่นะพี่ปุ้ยVIP ก็มา13,000-14,000นั่นก็คือสายใหญ่ไปเลยรถตู้คุณใหญ่นุ่นเพราะว่ามันเป็นตัว VIP ก็อย่างที่บอกนะครับรถเรามีตั้งแต่เริ่มต้นนะผ่อน 3,000 บาทจนถึง 10,000 กว่าบาทเลยนะครับก็ตามไซส์ของรถไปนะครับอย่างอันนี้จะเป็นแบบพวกประหยัดหน่อยนะพวกแบบ 300,000 กว่าบาทนะครับผมนะก็อาจจะเป็นปีเก่าๆหน่อยนะครับจะบอกเลยว่าที่เนี้ยซื้อรถนะครับผมนะไม่ได้เน้นปีนะครับไม่ได้เน้นใหม่นะครับผมนะผมเน้นบอดี้นะครับผมเน้นเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าช่วงว่างอะไรพวกนี้เรามาเก็บได้นะครับ
ก็ดูรถหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมนะดูเครื่องยนต์นะครับผมนะเกียร์นะครับผมแล้วก็ตัวบอดี้ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นฟีการดูรถซื้อรถมือสองง่ายๆเลยไปเต็นท์ไหนก็สามารถซื้อได้นะครับถ้าดูได้นะใน3อย่างนี้ยังไงก็ซื้อได้นะครับผมไม่โดนหลอกแน่นอนนะครับหรือไม่ถ้าลูกค้าไม่อยากดูมานี่เลยนะครับรีเจนพงคานะครับผมไม่มีย้อมแมวไม่มีหลอกกันแน่นอนนะครับผมนะรถตัดต่อจมน้ำไฟไหม้พี่คว่ำตัดเขาเรียกว่าอะไรวะในห้างเราเขาไม่ซื้อนะครับผมในห้างเขาถ้าในห้างแกซื้อรถจริงๆแกทำเอกสารตรงไปตรงมานะครับผมนะต้องมีเอกสารยืนยันแน่นอนนะครับถ้าไม่มีเอกสารยืนยันแน่นอนแกก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับผมอ้าวดูอะไรอีกดูหมดอีกไหมนี่ก็โอ้โหว่าจะเดินเล่นๆนี่ก็หมดเต็นท์เลยเนี่ยนี่เดินเล่นๆแสดงว่าเราเดินเร็วสิเดินเล่นๆก็แหมรถมันดึกแล้วไงก็จะสตาร์ทรถกลางคืนเนี่ยเขาก็จะด่าโอเคงั้นประมาณนี้แล้วกันไหมแต่มีสัก15 นาทีไหมได้นั่งเล่นเกมผมเหนื่อยปะจอบไปอยากดูอะไรเพิ่มไหมแคมเมอรี่ปลาดูยังฮะแคมเมอรี่ดูไปยังเอ้ยมาแคมเมอรี่เนี่ยแคมเมอรี่ดูฮันนู่นไงแคมเมอรี่ไม่ได้ดูใช่แคมเมอรี่ตอนนี้เรามีกี่คันเรามีแคมเมอรี่เมื่อกี้แคมเมอรี่ปี13 1คันนะครับผมนะอันนี้13เนี่ยราคาเท่าไหร่เมื่อกี้ราคา395ใช่ผ่อนเท่าไหร่สีดำ 2.5 ด้วยนะบอกเขาเลย 2.5G ตอนนั้นบอกแล้วเป็น 2.5G นะครับดีเจนรถสวยจริงๆขอบคุณค่ะคุณราชลาชัยคุณอะไรนะคะราชลาชัยทำไมเราไม่เห็นคุณราชัยขอบคุณค่ะหรอแล้วก็ข้างหน้านะครับผมนะจะเป็นปี2018นะครับราคาก็จะโดดหน่อยนะเพราะว่าปีมันสูงนะครับผมแล้วก็คันนี้ติดเดลไลท์ให้นะครับผมนะแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเหมือนเดิมนะครับติดท้าไปเดลไลท์พร้อมนะครับผมนะชุดแต่งพร้อมเลยนะครับรอบคันเดี๋ยวมาดูราคา 659,000 บาทนะบอกว่าช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับนะสำหรับแคมรี่คันนี้นะที่จัดที่จองนะครับผมแคมรี่ซิโม่จากน้องกอล์ฟสีขาวไปยังอันนี้ก็ปี16 2.0G ซิโม่นะครับผมนะแคมรี่นะครับปี2016นะราคาที่ 633,000 บาทผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับรถเพื่อนเจ้านายขายนะเพราะว่าคันนี้ผมกับพี่ตั้มนะครับเป็นคนไปดูมาเลยนะแล้วก็ขับกลับไปด้วยเอสติโมดีกว่า 2.0G ธรรมดายังไงมีอะไรที่เป็นพิเศษกว่ามีลูกค้าถามไหมน่าจะจัดรีวิวสักหน่อยนะเปิดไฟลองระหว่างเอามาเดี๋ยวมาดูโฉมภายนอกกันสักหน่อยดีกว่านี่เอาแค่ภายนอกพอนะเดี๋ยวภายในเดี๋ยวไปรีวิวจอดลึกกันในคลิปหน้าดีกว่านะพวกให้พี่ๆเซลเขารีวิวกันดีกว่านะค่ายืนนายเท่มากเลยช่างครับก็ด้านนอกนะครับผมนะสำหรับ Eximo กับตัวธรรมดานะครับอย่างแรกเลยนะครับกันชนด้านหน้านะครับผมแตกต่างกันแน่นอนนะครับถ้าเป็นตัวไอ้ Camry หน้าธรรมดานะครับจะเป็นแค่ช่องสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นตัว Eximo นะครับตรงนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์รอบคัน Eximo มีมาให้นะครับตัวธรรมดาไม่มีนะครับแล้วก็แม็กนะครับแม็กนะอันนู้จะเป็นก้านก้านอะไรวะเป็นก้านสีบอลนะครับเป็นสีเดียวนะแต่ตัว Eximo จะเป็นตัวทูโทนนะครับเป็นแม็กดำแล้วก็กลึงด้วยเงินทีนึงนะครับแล้วก็ด้านในนะครับด้านในนะครับตัว Eximo หน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมส่วนตัว Camry ธรรมดาของเราจะเป็นหน้าจอกดธรรมดานะแล้วก็เรื่องเบาะนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะดำนะครับตัวนู้นเป็นเบาะครีมนะครับผมด้านในแตกต่างนะครับตัว Eximo จะเป็นชุดในจะเป็นสีดำนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาลึกกันช่วงเช้าดีกว่านะอยากเห็นรีวิว Ford 4ประตูครับFord 4ประตูไปกันนู้นเลยคุณวีคุณวัชรการ Ford 4ประตูอยากดูครับมาเลยขอบคุณลูกค้ายังการลองชมครับขอบคุณครับขาจองตามไปดูเลยตามไปดูเลยขาจองได้ผมก็จะขอบคุณมากครับสนใจพิมพ์สนใจ สนใจเข้ามาได้เลยนะคะมาจากไลฟ์ช่างกอล์ฟรถเท่าไหร่นะมาจากไลฟ์สดช่างกอล์ฟรถเท่าไหร่ไปเลยครับผมไม่ใช่หมื่นสกางหรอเดี๋ยวค่อยคุยกับเจ้านายทีหลังมานะครับผมนะคันนี้ขอย้ำอีกทีนะครับสำหรับ Ford Ranger คันนี้นะครับ 2.2 XLT นะครับบอกเลยว่าเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ก็มีติดป่องล้อให้พร้อมนะครับผมนะถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้นะครับผมนะเดี๋ยวขอเช็คราคาแป๊บ529จ้ะ529จ้าจากราคาอันนี้คือราคาโปรโมชั่นสุดๆแล้วจากปกติ55ป่ะตอนแรก55ป่ะ No 575,000 บาทจาก57นะครับผมนะตอนนี้เหลือ529นะครับผมนะถ้าสนใจนะพิมพ์สนใจมาเลยแล้วมาเอาคันนี้ออกไปเลย นะครับ
ก็ด้านหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมนะกระจังหน้าจะเป็นตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะตัวนี้จะเป็นโครเมียมธรรมดานะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนก็สามารถบอกได้นะครับนะแล้วก็แม็กอันนี้จะเป็นแม็กเดิมนะครับสีบอลขอ17นะครับอะไรอีกชุดแต่งก็มีกันสาดติดให้แล้วนะครับผมนะเบ้ารองมือเปิดก็ติดไปแล้วนะครับเครื่อง 2.2 นะครับผมนะ XLT เกียร์ออโต้6สปีดนะครับสำหรับ Mercedes Forester คันนี้นะครับผมโอเคราคาอีกทีนึง 529,000 บาทนะครับจากตอนแรกราคา 575,000 บาทนะถือว่าช่วงนี้โปรโมชั่นลดลงมาเยอะมากๆนะครับเฉพาะช่วงปีใหม่ก่อนปีใหม่หรือปีใหม่ปีใหม่เนี่ยแหละนะเฉพาะช่วงโปรโมชั่นปีใหม่เท่านั้นนะครับผมนะราคานี้ถ้าหลังจากปีใหม่ไปแล้วราคาก็จะขึ้นเป็นเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคมีใครดูคันไหนอีกมั้ยเอ่ยหาที่สว่างสว่างดีกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเรามืดมามาบางทีไปแล้วหมดแล้วนี่มีใครอยากดูคันไหนอีกไหมคะถ้าเราไปดูแล้วครับสีขาวใช่กระบะก็จะมาดูแค่อีโคคาร์ไปมาพาดูหมดเลยอ่ะอ่ะมีอะไรอีกอ่ะวันนี้ดูไปเลยนะถึง4ทุ่ม5ทุ่มก็เอาเลยครับผมแบตหมดแบตคนทั้งหมดก่อนนะโอเคเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์อันนี้นึงมีใครอยากดูคันไหนอีกไหมเดี๋ยวหลายคนก็หมดเหมือนกันต้องเติมไฟได้นะน้ำเปล่าโอเคน้ำเปล่าเพื่อสุขภาพกันหนูพูดแล้วหิวเลยคอแห้งเลยไม่เลยไม่น่าพูดเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่หรือว่ายังไงดีมีใครอยากดูอีกไหมลองดูก่อนภายใน10นาทีถ้าไม่มีใครขอดูรถก็เดี๋ยวจะจบไลน์แล้วเนาะโอเคเอาไหมพอไหมได้ได้10นาทีเหรอได้9-8นาทีมีอินฟินิตี้ได้แล้วแต่ได้หมดนะครับผมนะฟิล์มเข้ามาเลยนะครับอยากดูคันไหนนะครับผมฟิล์มลูกค้าเข้ามาช่วง2ทุ่มกว่า2ทุ่มครึ่งเลยใครอยากดูคันไหนเข้ามาเลยนะครับผมนะน้องอยากดูคันนี้อยากดูคันนี้นะครับฟิล์มเข้ามาเลยพลังเลยเนาะพลังเข้าเลยเงียบเลยคุณสุรินยังอยู่กับเราใช่ไหมที่ชมว่าผมทรงสี่ชิ้นแสดงว่าชอบผมตรงนี้มากคุณน้ำพริกเราก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้ว่าแต่ขออนุญาตเรียกเป็นคนน้ำพริกนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่กล้าเรียกพูดแล้วหิวข้าวเลยมีไหมครับอ่ะใครอยากดูอะไรต่อนะบอกเข้ามาเลยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเร็วๆๆ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 
เอ้ยโอ้โหผมว่าแล้วขาดอีกคันนึงคันไหนไม่พูดถึงคอร์สเลยคอร์สเออโตโยต้าคอร์สมาว่าลืมผมคอร์สไฮบริดบ้านเราก็ยังคืนอันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่าครอสนะครับผมนะนี่จะเป็นเครื่อง 1.8 เป็นตัวไฮบริดนะครับผมนะเป็นตัวไฮบริดนะครับราคาอยู่ที่ 699,000 บาทพูดถือว่าคุ้มเลยนะครับนะสำหรับด้วยรุ่นด้วยตัวของเขานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องไฮบริดนะครับผมเครื่อง 1.8 ไฮบริดนะครับแล้วบอกเลยว่าภายในกว้างมากนะครับผมนะแล้วก็อุปกรณ์ความสะดวกนี่คือพร้อมเลยนะครับรถภายในนี่คือแบบหรูมากนะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวอยากดูเหมือนกันนะแกไม่มีอะไรหรอกเปิดอยู่ว่าข้างในหรูจริงนะครับสำหรับคอร์สคันนี้นะเอามาไหนก็มาแล้วมาเลยแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปพูดไปกุญแจมาให้บอกเลยภายในคันนี้แบบหรูมากนะครับผมนะแล้วก็กว้างมากนะครับดูได้ถงภายนอกนี่ก็เห็นแล้วนะครับผมนะหรูทันสมัยแน่นอนนะครับมาพร้อมกับโลโก้เขาเลยนะโตโยต้าผมบอกเลยว่าตัวไหนเป็นไฮบริดเนี่ยของเขาคือเด่นๆเลยนะครับโลโก้แล้วก็พื้นไฟนะครับจะเป็นสีน้ำเงินเลยฮะโอเคเดี๋ยวรอคุณแจแป๊บนึงคุณวิทยาสวัสดีค่ะซีวิกมีสีอะไรบ้างครับที่มาผมเข้ามาได้ครับผมนะก็เดี๋ยวไล่ตัว FC ไปก่อนนะครับผมนะ FC เราก็จะมีตั้งแต่
ตัว E นะครับนะตัว E ก่อน Manage Chain นะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็น EL ก่อน Manage Chain นะครับแล้วก็ตัว E หลัง Manage Chain แล้วก็จะเป็น EL หลัง Manage Chain นะครับถ้าเป็นตัว Manage Chain ปี2019นะครับผมนะก็จะมีเป็นตัว EL นะครับ 1.8 EL 2,000 นะครับก็จะเป็นสีขาวเลยนะครับ 2,000 นะจากด้านนู้นนะครับแล้วก็อีกพันหนึ่งนะครับเป็นตัว EL นะครับปี2ไอ้ก่อน Manage Chain นะนี่เลยนะครับสีขาวดำนะครับผมแล้วก็มาบล็อกถัดไปนะครับบล็อกถัดไปนี่เลยนะครับผมนะ FC 1.8 E นะครับโฉมไม่ได้เชนนะอันนี้เป็นสีดำนะครับผมก็หลักๆเราก็จะมีประมาณดำนะครับผมนะดำขาวเทาดำนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวสีกลมนะครับ 1.8 E สีกลมนะครับคันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณ1 2 3 4 4สีประมาณนั้นนะครับแล้วก็มี FB คันนึงนะครับเป็นสีขาวนะชอบสีไหนชอบทรงไหนสไตล์ไหนบอกเลยนะครับผมนะพี่สนใจเข้ามาเดี๋ยวให้พี่แอดมินทักไปเลยนะครับผมครับมีอยากดูคันไหนอีกไหมถ้าอยากดูคันไหนอีกไหมคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวลองแจ็คคอร์สแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวพี่คุยกับแจ็คฮะมาแล้วมาโอ้ตัวเลือกทันใจจริงนี่นะครับภายในจะเป็นสีเลือดหมูนะครับสำหรับครอสคันนี้นะเห็นไหมหน้าจอใหญ่ๆนะครับผมนะมืดตื้อมืดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวผมพามาดูแล้วกันนะเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวผมพามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ได้พี่ปุ้ยมืดโอเคงั้นก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวคันนี้แบบจอเลือกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะมีคันไหนไม่เอ่ยมีไม่มีมีไม่มีขอน้ำพี่ไทยหิวข้าวมั้งครับเราแบบกินข้าวแป๊บนึงก่อนไหมแล้วเราก็มาไล่ต่อพี่ไทยหิวข้าวโอเคนอนด้วยกันถ่ายรถนะครับโอเคก็ประมาณนี้ด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับก็สนุกสนานนะกลับมาไลฟ์ทีก็แบบโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วเนี่ยไม่ได้ถ่ายตั้งนานนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมนะขอโปรโมชั่นช่วงปีใหม่หน่อยพี่ปุ้ยมีอะไรบ้างช่วงโปรโมชั่นปีใหม่มีอะไรบ้างฟรีดาวมีไหมฟรีดาวฟรีดาวมีขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมนะแล้วก็ช่วยผ่อนนะครับผมนะสูงสุด1ปีป่ะใช่ไหมช่วยผ่อนสูงสุด1ปี2ปี2ปีนะครับช่วยผ่อนสูงสุด2ปีนะครับผมแล้วก็อะไรกันมีพวกดับเบิ้ลยูสมาร์ทมีพีสมาร์ทนะครับผมนะ GPS นะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมนะแล้วก็พวกประกันเกียร์เครื่องยนต์นะครับขัดเกลือคาสปาขัดเกลือคาสปาโอโซนนะครับผมนะแล้วก็บริการต่างๆก็มีให้ค่าพร้อมนะครับผมนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับฝากอ้อนลูกค้าหน่อยใครมาจากไลฟ์ช่างกอล์ฟยังไงนะตื่นเต้นมาจากไลฟ์ผมนะครับผมนะแก็บไปเลยสนใจนะครับแล้วแก็บหน้าจอไลฟ์นี้มานะครับผมนะเดี๋ยวเอาไปเลยนะครับส่วนลด 10,000 บาทนะครับผมให้ไปเลยเฉพาะคลิปเดียวแล้วก็ให้3วันนะไม่ได้ให้นานคลิปเดียวเหรอไว้ก่อนคลิปอื่นก็น้อยใจดิไม่รู้ผมให้3วันนะครับผมนะถ้ามาจากไลฟ์ผมแก็บหน้าจอไลฟ์ผมมาเลยนับจากวันไหนก็พรุ่งนี้ก็ได้วันนี้มันเหลือไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วโอเคโอเคได้โอเคนะครับก็วันอังคารพุธพฤหัสนะวันพฤหัสวันสุดท้ายนะครับจับหน้าจอไปเลยนะครับไลน์นี้นะครับรับไปเลยส่วนลด 10,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะมีพี่แอดมินตอบอย่างไวเลยนะครับผมนะแล้วก็บอกเลยว่าตอบแบบทำงานแบบดีดอ่ะ24ชั่วโมงอ่ะนะพี่แอดมินผมบอกเลยว่าดีดมากนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะแล้วก็ติดตามเพจรีเจนต์โฮมทาวน์ของเราด้วยนะครับผมนะเราวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพจังเลย